ันนี้ครับผมนี่ครับผมขับรถมาจากหนองยะบูมาเจอด่านอยู่ตรงเนี้ยมันมีไฟครับแต่มันไม่มีป้ายตัวครับขออนุญาตไล่ครับอาสาทั้งนั้นเลยครับอาสาทั้งนั้นเลยครับผมขับรถมาดีๆก็จะให้ผมเป่าแอลกอฮอล์โดยที่ว่าเจ้าหน้าที่เขานั่งอยู่ข้างในครับพี่ไม่เกี่ยวเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ผมเข้าใจอาสาทั้งนั้นเลยครับเนี่ย1 2ป้ายอยู่นี่ป้ายอยู่นี่ครับเอาป้ายอยู่นี่ก่อนเข้าด่าน150เมตรมั้ยครับมือครับอยู่ตรงนู้นครับพี่ตรงไหนชี้ไปดูก่อนนะครับตรงไหนครับอยู่ตรงนู้นครับผมตั้งอยู่ไกลๆนู้นครับ150เมตรนู้นครับไหนฮะตรงนู้นเดียวนู้นครับนู้นนะครับผมแล้วมันไม่มีไฟอ่ะอ้าวจะมองเห็นได้ไงเอาพี่ไปดูก่อนพี่จะมาพูดไปเอาเนี่ยครับไฟตรงนี้ครับไม่ทําดูห้องก็ไม่มีครับดูพี่ดูตามใจพี่จะพูดดีๆนะผมเนี่ยครับขออนุญาตนะครับผมน้องขามครับน้องขามท่านสมาชิกอยู่แถวนี้ไหมครับผมสมาชิกอยู่แถวนี้รบกวนหน่อยครับขออนุญาตนะครับผมขับรถมาดีๆมาเรียกผมเป่าโดยที่ว่าผมจะเข้าบริษัทแล้วผมไม่แน่ใจว่ามีเหตุสงสัยอะไรผมเนี่ยครับขออนุญาตนะครับผมไม่วุ่นวายนะครับผมไม่ได้ถ่ายอยู่แล้วครับผมถ่ายเฉพาะขาส่วนขาเขาไม่เกี่ยวกันผมถ่ายเจ้าหน้าที่ได้และอาสาได้ครับมีอาสาขี่นายครับไม่อนุญาตให้ถ่ายครับไม่อนุญาตให้ถ่ายผมไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้ถ่ายหน้าคุณอยู่แล้วผมจะเข้าบริษัทแล้วผมจะไม่เข้าใจว่าผมขับรถมาดีๆเรียกผมเป่าเป่าหรือยังยังครับผมไม่เป่าขอเชิญเป่าด้วยครับขอเชิญมาครับขอเชิญพี่มารู้ไหมโควิดขออนุญาตนะครับเอาความรู้มือนะครับนี่หลอดนี่ครับถือไว้ครับจ้าเอาทำไมพี่ทำไมผมเป่าให้ได้ดูครับผมจะเป่านะครับท่านถ้าว่าเป็นศูนย์ดูไฟเขาด้วยเดี๋ยวจะเพิ่งส่งไลน์มาครับสมาชิกอยู่แต่นี้บอกเป่าเดี๋ยวยานนะพี่จุดการจะบอกให้หยุดนะโอเคครับเอาหลอดจริงเลยครับโอ้ยผมมึนเนี่ยผมจะทำไงครับเนี่ยมึนกับเจ้าหน้าที่ครับผมไม่ได้ทำอะไรพี่นะครับโอเคพี่12พี่ขับรถอะไรมาครับเทเลอร์หรือเปล่าครับครับมันมีแอลกอฮอล์อยู่นะครับแอลกอฮอล์ผมไปกินแอลกอฮอล์เมื่อไหร่12%นะครับผมไปกินแอลกอฮอล์เมื่อไหร่ผมอยู่บริษัทเอ้ยผมอยู่ที่งานแล้วผมจะเข้าบริษัทคือ12%ครับขนส่งครับรถ18ล้อห้ามขึ้นแม้แต่นิดเดียวนะครับพี่ชื่ออะไรขอใบอนุญาตหน่อยครับจริงเหรอครับผมขอใบอนุญาตหน่อยครับจริงเหรอพี่หนุ่มจริงเหรอครับครับผมเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เฮาผมมีแอลกอฮอล์ทั้งที่ผมมาจากบริษัทบางนาแล้วผมก็จะเข้าบริษัทอยู่น้องคอหาว่าผมมีแอลกอฮอล์ผมไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์มาครับรถบริษัทครับก็แต่พี่ก็ปฏิเสธไปครับผมปฏิเสธอยู่แล้วว่าผมไม่ได้กินขออนุญาตเลยครับเอาไปทำไมครับผมไม่มีความผิดผมจะบันทึกนี่ครับไม่ต้องบันทึกทำไมนะครับผมที่เป็นผู้ต้องหาแล้วไม่บันทึกได้ไงครับเป็นผู้ต้องหาได้ไงเป็นผู้ต้องหาก็ยังไงครับเป็นผู้ต้องหาได้ยังไงครับเป็นผู้ต้องหาแล้วไงก็ผมขอใบอนุญาตนะครับผมไม่ให้มีไหมครับมีแต่ผมไม่ให้ขอดูหน่อยครับ
ขอดูนะครับผมจดชื่อจดลงบันทึกจับกุมด้วยนะครับบันทึกจับกุมครับท่านสภ.หนองขามจะบันทึกจับกุมผมนะครับผมมีความผิดนะครับตอนนี้ผมไม่เข้าใจแต่ผมไม่ให้ใบอนุญาตผมมีกลุ่มนักรบด่านเถื่อนอยู่ตรงนี้ไหมครับผมให้ดูแต่ผมไม่ให้จับผมจะมากรอกรายละเอียดลูกพี่ผมไม่เอาผมไม่คืนผมไม่เอาผมไม่ยึดไว้โอเคไม่ยึดไม่เขาไม่ให้อยู่เขาไม่มีการยึดอยู่แล้วเนี่ยครับตามที่เห็นนะครับท่านแต่กล้องมันมีไฟอยู่แว๊บๆๆผมไม่แน่ใจว่าเขาต่อระบบหรือเปล่ารับแต่พี่ทำงานเมื่อกันพี่จะพูดไปเลยผมไม่ได้หรอกเห็นไหมแต่ไม่ยิงก็ได้นะครับอย่าถ่ายนะครับผมไม่ให้ถ่ายนะครับมันเป็นต้องถ่ายครับผมไม่ถ่ายนะครับพี่เข้ามาในเขตผมนะครับอย่าลืมนะครับไม่แล้วคุณเรียกผมมาไหมเราเสร็จแล้วครับเราเสร็จแล้วมานี่เลยครับคุณเรียกผมไหมเราเสร็จแล้วมานี่เลยครับดูครับเขาจะทำอะไรครับผมไม่แน่ใจเสียเวลากลับบ้านเนี่ยครับถ่ายด้านนอกนะครับผมมีอนุญาตนะครับงั้นก็ใบขับขี่ผมคืนสิครับผมไม่ได้ถ่ายหน้าประชาชนครับอันนี้เจ้าหน้าที่อาสานะครับผมถ่ายได้นะครับขออนุญาตครับห้ามถ่ายในเขตพื้นที่นะครับอ้าวแล้วท่านเรียกผมเข้ามาไม่ใช่ครับรถที่ต้องอยู่ต้องก่อนนะครับผมไลฟ์สดครับผมไลฟ์สดผมไลฟ์สดครับตอนนี้คุณตกเป็นผู้ต้องหาแล้วโอ้ยผมต้องเป็นผู้ต้องหาครับนี่ครับท่านผู้นี้ได้บอกว่าผมเป็นผู้ต้องหาครับท่านครับผมผมมองไม่เห็นข้อความผมมองไม่เห็นไลฟ์ด้วยครับเพราะตาไม่ดีแล้วเกินเวลาทำงานผมแล้วผมจะกลับถึงบริษัทแล้วยังไม่ทันถึงเลยอีกกิโลเดียวมีเจ้าหน้าที่อยู่หนึ่งนายครับตอนเนี้ยน้องขามนะครับหยุดเลยน้องขามนะครับเวลาแล้วตั้งแต่กี่โมงครับท่านผมไม่ต้องขอคุณหรอกผมอ้าวเจ้าหน้าที่ตำรวจผมเข้าใจเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกทุกยุคมีอาสา1 2ครับตอนนี้อาสากำลังนั่งเขียนอยู่ครับ1 2 3ถ้าเอาผู้ต้องหาไปฟ้องพี่พูดดีๆนะครับเขาตำรวจก็เอาผู้ต้องหาไปไม่แล้วเขาขึ้นมั้ยคุณอย่าพูดดีๆนะเขาขึ้นไหมเขาขึ้นไหมขึ้นนี่เขาเอาไปชุดนึงแล้วพี่พูดดีๆนะแล้วผมระเบิดผมเดี๋ยวอะไรดีผมไม่พูดหรอกดีผมไม่พูดพี่พูดไปเลยไม่อยากพูดไปแต่ว่าผมทำตามถูกต้องนะพี่ผมตำรวจที่เขาเอาไปส่งผู้ต้องหาอยู่ชุดนึงนะครับอันนั้นเมาคุณก็ทำตามหน้าที่ไปเขาขับรถเขาเมาไม่ได้หรอกคุณอย่าพูดหน้าที่มันไม่ดีครับพูดดีๆพูดได้มันถูกต้องไม่พูดอะไรมันโกหกไม่ได้พูดที่ไม่โกหกผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับทุกท่านตาไม่ค่อยดีพี่เอาบัตรไปยังผมให้แล้วเอาเพื่อนที่ยังผมให้แล้วตามจริงเนี่ยผมจะเข้าบริษัทแล้วนี่มันยังไงครับยังไงพี่ก็อยู่กับผมนี่แหละเขาเป่าแอลกอฮอล์ขึ้นนะพี่ยังไงอ่ะเป่าแอลกอฮอล์ขึ้นได้ไงในเมื่อผมไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์ผมจะปฏิเสธเอาไปผมก็มีหลักฐานของผมหลักฐานแค่นี้มาเป่าใหม่มาเป่าไม่ได้นะครับมันเลิกไปแล้วมันไม่เกี่ยวครับเป่าได้ครับดูไปเอาดูครับท่านรองหมูดูครับ ผมจะเข้าบริษัทผมมาเรียกโดนเรียกเป่าแอลกอฮอล์
ผมกินเอ็มร้อยหนึ่งกินไวตามิวมาเมื่อกี้แล้วก็มอม่ามาแล้วก็อันนี้มาแล้วเขามาเป่าแอลกอฮอล์ผมอันนี้นี่ของพี่นะครับของเชิญนะครับฮะตอนนี้พี่รถของเจ้าพาไปโรงพักนะครับฮะไปโรงพักนะครับผมจะไปโรงพักได้ยังไงถูกดำเนินการวันที่สิบแล้วนะท่านโปรดดูครับท่านโปรดดูครับขอบัตรหน่อยครับแบบใต้กันตอนเอ้าให้มาแล้วจะเอาทำไมอีกนี่คือเป็นไงฮะผมไม่เอาไม่ยึดไม่หลอกผมยึดไม่ทำไมคุณตัดที่เสื่อมก็ไม่เป็นไรนะครับเอานะครับนายดาบเอ้ยนายน้อยโทษทีครับพักวัดพักวัดเกตเก้าครับเกตเก้าครับผมผู้หมวดครับผู้หมวดผมรถอะไรครับผมรถอะไรครับแล้วผมมีแอลกอฮอล์เท่าไหร่ครับ12ครับผมแล้วผมกินตอนไหนครับผมไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะผมขอตรวจใหม่ครับมันตรวจไม่ได้มันรันเลขไปแล้วครับพี่ไม่เกี่ยวผมขอตรวจใหม่ครับเบาผมทำงานไม่ต้องกระเบงขนาดนั้นไม่ต้องนั่งพี่นั่งลงพูดเบาไม่ต้องตะโกนผมพูดไม่ฟังอยู่ในนี้ครับผมตะโกนนี่มันผิดนะครับข้อหานะครับแจ้งมารู้แล้วครับไม่ต้องตะโกนแจ้งมาครับให้เขียนยาให้มันดีไม่ต้องตะโกนมันยังไม่ตะโกนเลยกลุ่มนักรบด่านเถื่อนอยู่แถวนี้ไหมครับผมพอดีผมเติมก๊าซจากหนองยี่บูเสร็จมาจากบางนาที่สายงานก็กำลังจะเข้าบริษัทนะบริษัทอยู่หนองค้อนี้ผมขับรถมาเจอสบอหนองขามได้ทำการตรวจเรียกผมเป่าแอลกอฮอล์แล้วผมเป่าแอลกอฮอล์ขออนุญาตนะตอนนี้ไม่มีแล้วต้องเปิดใหม่ครับต้องเปิดใหม่ครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูผมไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์มานะครับแต่เครื่องวัดแอลกอฮอล์ของท่านผู้หมวดขึ้นครับเอาครับเอาดีๆครับเอาเลยครับของพี่รถยังรถพ่วงป้ายเหลืองฮะป้ายดำเหมือนรถผมนะรถบริษัทนะของพี่เป่าแอลกอฮอล์ขึ้นบ่มันขึ้นเท่าไหร่บอกผมแน่บอกผมเลยขึ้นป่ะกินรถใหญ่เนี่ยกินนั่นกินนี่เนี่ยทำนี่ก็ขึ้นผมยังแปลกใจครับผมพูดได้เลยว่าผมมาจากไซต์งานบางนาแล้วผมจะเข้าบริษัทตรงหนองค้อผมยังงงเลยว่าผมเป่าแอลกอฮอล์ขึ้นตลกมากครับเครื่องตลกตอนนี้ผู้หมวดกำลังนั่งเขียนอะไรไม่ทราบผมก็ไม่รู้เพราะตาผมไม่ค่อยจะดีแล้วกว่าผมจะกลับบ้านไปถึงบางนาอีกตอนนี้เอารถมาคืนที่บริษัทกลุ่มนักรบด่านเถื่อนป๋าเปงอยู่แถวนี้ไหมครับเพราะผมก็ไม่ได้ดูไลฟ์ท่านครับพอดีผมก็เพิ่งจะจับโทรศัพท์ออกจากบริษัทเติมการ์ดมาเมื่อกี้น้องยาบูที่บ้านที่ไหน112หรือเปล่าครับ112อยู่แล้วไหนฮะ112อยู่แล้ว112 118ได้ที่ครับที่บ้านที่ไหนมาตามบัตรฮะ118ครับ118นะครับหมูอะไรครับทับเมนทับอะไรครับไม่มีทับครับหมูอะไรหมู9ครับหมู9ตำบลครับตำบลตาอ๋องครับอะไรครับไหนคือหลอกThank you.
อย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้ครับพี่หยิบเอาหยิบแล้วใช่ไหมพี่เสียบมาเปล่ายาวขอผมขอดูด้วยครับพี่ไม่ต้องไปถ่ายเขาผมไม่ได้ถ่ายเขาผมถ่ายเจ้าหน้าที่ครับไม่ผมขอดูเครื่องด้วยครับดูดิดูอ่ะเอาไปเป่ายาวๆนะครับยาวๆแม่หรอกครับเป่ายาวๆจนกว่าเครื่องจะตัดนะครับนั่นไม่ใช่เป่ายาวๆนะครับลมเยอะๆเดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายหน้าพี่นะแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงเป่ายาวๆเป่าเรื่อยๆนะครับเคลียร์ยังเคลียร์ยังเคลียร์ยังเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงแรงไม่พออะไรครับเอาลมหายใจอ่ะพี่เป่าแรงๆไปเป่าเรื่อยๆเป่าอีกเป่าสิครับเป่าพี่เป่าไม่ลมไม่ออกเป่าไม่ได้เดี๋ยวปรับพอก่อนแรงลมไม่พอนะครับอ๋อมันขึ้นเลยใช่ไหมเครื่องมันบอกขึ้นเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเป่าใหม่ครับไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ยังไงเป่าใหม่ได้มันไม่มีรันเลขไปแล้วครับมันไม่เกี่ยวไม่ได้ครับผมไม่ให้เป่าซ้ำนะครับไม่ได้เป่าได้ครับทำไมจะเป่าไม่ได้ผมเป็นคนท่านบอกเป่าไม่ได้นะครับลองดูครับเอาทิ้งก็เอาหลอดทิ้งเลยผมมันเลขแล้วเลขหมดแล้วดิพี่ดูวัดผลกำลังวัดผลวัดผลนี่ครับขอกรอที่ขับรถผ่านนะครับ51นะครับไม่ผ่านนะครับพี่นั่งรอพี่กินมาไหมถามจริงกินเบียร์มากระป๋องหนึ่งกินเบียร์มากระป๋องหนึ่งเท่าไหร่มูลไอ้นี่เขาให้เท่าไหร่รถขนส่งเล่ารับรถขนส่งนะขนส่งนะครับถ้าเป็นศูนย์ห้ามดื่มแม้แต่นิดนึงแตะก็ไม่ได้แต่ของผมไม่ได้แตะไม่ได้ดื่มอะไรทั้งนั้นแต่ทีนี้ว่าผมไม่เข้าใจครับนี่ครับของถามนะดูตรงนี้ครับทีมกฎหมายโปรดดูด้วยครับผมรถยี่ห้ออะไรครับลูกพี่อีซูครับอีซูรุ่นอะไรครับเด็กก้าครับเด็กก้าเด็กก้าครับสีอะไรครับสีขาวครับหมายเลขทะเบียนครับ997738ครับจังหวัดครับกรุงเทพครับรถ18ล้อหรือเปล่าครับ22ล้อครับ2ล้อนะขอทีมงานนักรบด่านเถื่อนด่วนครับณจุดตรวจแอลกอฮอล์ของหนองขามครับเส้นหนองค้อที่จะเข้าบริษัทผมนะครับหนองค้อวัดหนองเลงนะครับผมมาจากสายงานอยู่กม8แล้วผมก็มาเติมการ์ดหนองเยบูผมก็จะเข้าบริษัทแล้วท่านตำรวจได้เป่าแอลกอฮอล์ผมโดยทั้งที่ผมไม่ได้กินแต่ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องขึ้นได้ยังไงผมจอดรถขวางก็อยู่นู่นนะครับนู่นนะนั่นนะนู่นนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่2ท่านครับนายดาบแล้วก็นายร้อยผมไม่เซ็นครับไม่ปฏิเสธนะครับผมไม่เซ็นครับเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับไม่เซ็นอันนี้อย่างเดียวครับอันนี้คือไม่เซ็นครับอันนี้คือว่าอันนี้ผมขอไม่เซ็นครับอันนี้คือว่าใบของพี่นะครับที่ผมเป่ามาก็นั่นแหละผมไม่เซ็นใดๆทิ้นทีมกฎหมายช่วยดูด้วยครับเดี๋ยวคุณคุยกับใครอยู่ครับครับคุยกับใครอยู่ไลฟ์สดอยู่ผมไลฟ์สดอยู่ครับโอเคไลฟ์ดาวผมไม่ได้ไม่ครับผมอนุญาตไม่ครับผมถามว่าคุณคุยกับใครอยู่ครับเนี่ยครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวใส่แว่นไลฟ์สดอยู่ครับฮะไลฟ์สดอยู่ครับครับ
รายได้ผมก็นักรบเป็นเถื่อนอ้าวเหรออ้าวคุยกับใครอยู่รองหมูครับน้าหมูโอเครู้จักเนาะพักใหม่กลุ่มพักใหม่นะโอเคแล้วก็ป๋าเกียงไกรไทยอ่อนอันนี้คุยดูเลยโอเคไม่ดูเดี๋ยวผมโทรน้าหมูได้โทรเลยโทรเลยแล้วเดี๋ยวยังไม่โทรเดี๋ยวยังไงครับไลฟ์ได้เลยครับผมไลฟ์อยู่ผมคุยอะไรแค่นี้แหละถ่ายหน้าผมเปิดกล้องหน้าผมน้าหมูดูอยู่ครับฟังผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครน้าหมูรู้จักผมอยู่โอเคนะแล้วยังไงคุณไม่ได้ดื่มมาไม่ได้ดื่มผมไม่ได้ดื่มเพราะมันเป็นรถบริษัทอยู่แล้วไม่เกี่ยวไม่ดื่มเป่าคุณยังไงผมไม่รู้ผมจะเป่าใหม่อยู่เนี่ยท่านผู้หมวดเขาไม่ให้เป่าใหม่ไม่ได้เพราะว่ามันงานเลขไปแล้วมันไม่เกี่ยวถ้าเป่าได้ทั้งนั้นแหละครับไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่พี่นะครับครับคุยน้ำหมูเลยคุณชื่ออะไรครับลีโอครับลีโอครับอ๋อเพื่อนผมอยู่กันเนี่ยโอเคงั้นรู้จักกันเลยรู้จักผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะพ่อผมไม่เคยเจอนะขับรถมา20กว่าปีแล้วไม่เคยเจอแต่ผมเจอแต่ด่านผมก็เจอด่านเยอะเจอแต่ด่านรู้จักผมป่ะไม่มีเพราะผมไม่แน่ใจอะแล้วถามว่ามันเยอะในกลุ่มอะรู้จักพดาคุมเนียงไหมอ๋ออ๋ออ๋อโหสวัสดีครับพี่โอเคพันนาใช่ไหมพันนาโอเครู้เรื่องรู้จักผมป่ะพันนาผู้เมียงรู้โอเคอ๋อน้ำหมูเข้ามาดูเฉยน้ำหมูเข้ามาดูอยู่เข้ามาดูเฉยแล้วผมอ่านไลน์ไม่เห็นเนี่ยเนี่ยน้ำหมูเข้ามาดูเฉยโอเคเห็นไลน์ไปก็ใช่ไหมมีอาสามีเจ้าหน้าที่หลายนายแล้วโอ้ยคอแห้งแล้วครับหน้าชนประธานครับหน้าชนประธานเทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ครับตอนนี้อาสากำลังนั่งเขียนอะไรไม่ทราบผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าอาสานั่งเขียนอะไรอาสาเยอะครับเชิญพี่ไปโรงพักนะครับเชิญผมไม่ไปโดนจับแล้วนะครับเชิญผมไม่ไปพี่โดนจับคุณแล้วนะครับโดนจับได้ไงโดนจับเรื่องอะไรเมานะครับครับพี่ผมไม่ได้เมาผมเป่าแอลกอฮอล์คือ12พี่โดนจับเป็นผู้ต้องหาคุณเป่าใหม่เลยถ้าพี่ไปผมถือว่าพี่ขัดขืนผมนะครับผมจะดำเนินการใส่กุญแจมือเลยนะครับน้ำหมูน้ำหมูดูพี่ผมบอกนะครับเขาไม่ยินยอมไปนะครับผมไม่ยินยอมเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดคุณไปเป่าใหม่ไม่ได้แล้วครับมันละเลขหมดแล้วครับไม่เกี่ยวเลขหมดแล้วครับไม่เกี่ยวครับไม่เป็นไรนะครับไม่ผมบอกว่าพี่ขัดขืนผมมาผมจะเพิ่มผมขัดขืนตรงไหนผมขัดขืนตรงไหนพี่แจ้งเพิ่มเอาบันทึกจับกุมมาครับบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วบันทึกเรียบร้อยได้ไงมาดูครับน้ำหมูบันทึกเรียบร้อยขึ้นลำตัวมาดูครับกันไว้หมดไม่ต้องกลัวครับนี่ผมบันทึกพี่อ่านเลยมองไม่เห็นหน้าน้ำหมูพี่อ่านเลยอย่าบังครับอ่านเลยมองไม่เห็นแล้วครับมองไม่เห็นตัวเล็กอยู่แล้วผมมองไม่เห็นครับเพราะผมก็ง่วงนอนเต็มทีแล้วนะครับที่ผมบอกผมแจ้งข้อกล่าวหาพี่แล้วนะครับแจ้งข้อกล่าวหาครับพี่ด้วยถือว่าเนี่ยนะครับครับพี่อ่านตรวจสอบได้เลยครับอือฮึผมถามว่าผมไม่ได้กินมาทีนี้พี่ปฏิเสธไปเลยครับผมไม่ได้ว่าอะไรพี่ปฏิเสธไปผมปฏิเสธอยู่แล้วว่าผมไม่ได้กินมาพี่ผมขอเชิญพี่ไปโรงพักไงผมเชิญผมไม่ไปพี่ไม่ไปเชิญผมไม่ไปกุญแจมือพี่นะครับอ้าวจ้าดูครับดูครับเขาจะใส่กุญแจมือผมครับถือว่าพี่ขัดขืนผมนะครับคือมีอาสาหนึ่งนายครับมีอาสาสองนายถามว่ารถบริษัทคุณรับผิดชอบไหมผมไม่รับผิดชอบเพราะคุณให้ใครมาขับไปก็ได้ใครจะมาขับให้ตอนนี้มันไม่มีใครมาขับพี่ไม่รู้ผมพี่ดำเนินคำดูครับดูครับ
ผู้ต้องหาดูครับพี่เอาโทรบริษัทให้เขาเอามารถโทรยังไงผมไลฟ์สดอยู่ผมอยู่ตรงนี้ยันจบไลฟ์เลยเนี่ยผมไม่ขึ้นผมไม่ไปผมจะนั่งอยู่นี่ไม่ขึ้นผมไม่ไปอ้าวอย่าแตะต้องอย่าแตะคุณกัดขืนอ่ะไปอย่าแตะต้องตัวผมรถมาขึ้นรถอย่าใส่เป็นใส่ได้ไหมอย่าแตะต้องตัวผมผมไม่เลยช่วยกันดิผมจะใส่อย่าจะขึ้นไหมครับผมให้โอกาสคุณนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้โอกาสคุณนะครับขึ้นเดี๋ยวดิขึ้นดูเจ้าหน้าที่ครับขึ้นที่ศาลนะเชิญแล้วลูกพี่เขาเชิญ